ขณะนี้แดดร้อนมากยาลดควันดำล้างหัวฉีดรถคันนี้ครับฟอนเทีย 2.7 อ้าวสตาร์ทเครื่องอยู่นี่อาการเป็นยังไงนะวิ่งอ่ะสตาร์ทที่แรกมันสั่นๆมันเหมือนมาดูควันด้วยอ้าวดูนะ 3,000 รอบสามพันห้าเห็นแล้วเป็นไงก็ดำเอาขยะรถเติมเลยเปิดเติมเลยขวดนี้แหละขวดเดียวจะทำให้ควันดำหายเปิดฝาหน่อยหมดขวดเลยหมดขวดเลยเจ้าของเติมเองจะได้ขังเทควันลงไปเลยเติมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวบอกเนี่ยฝีมือของเจ้าของรถเนี่ยทำให้ควันดำหายนี่หัวฉีดแล้วพี่ผู้ชายไปไหนน้ำยาล้างหัวฉีดพี่ผู้ชายไปไหนไปที่ดินเดี๋ยวให้ขับทดสอบเดี๋ยวฟรีเครื่องไว้ล้างหัวฉีดไว้ตั้ง5นาทีนะรู้สึกว่าครูฝึกเราจะลดน้ำหนักได้ค่อนข้างจะเยอะไงทุกวันยังน้ำหนักลดมากไหมไม่ลดค่ะกินเข่งเรื่อยๆนี่ก็เดิมยิ่งเหนื่อยยิ่งกินนะรู้สึกว่าว่างไม่ได้ว่างนั่งกินอะไรนักหนาเนี่ยหันหันเข้าแสงเต้าของเรามีก็เอาของเราเสื่อมก็ได้เพราะว่าใส่ไปมันพวกนั้นจะกันน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าในขณะที่เครื่องร้อนเราไปฉีดมันจะดูดเข้าไปข้างในฮะจะดูดไอ้น้ำเข้าไปข้างในไม่แนะนำให้ล้างห้องเครื่องตอนเครื่องร้อนต้องให้เครื่องยนต์เย็นนะเย็นสนิทยิ่งดีเราล้างได้เลยครับใช้โซแน็กการใช้โซแน็กก็ฉีดตามปลั๊กต่างๆก่อนเพื่อป้องกันความชื้นไว้แล้วก็ใช้น้ำยาล้างแล้วน้ำฉีดได้เลยครับแต่ขนาดที่เครื่องร้อนเราฉีดเข้าไปอ่ะมันมีโอกาสหดตัวสูงแล้วจะดูดน้ำไอ้น้ำเข้าไปในข้างในได้ครับผมจะมีน้ำยาฉีดฮะถึงจะใช้น้ำเปล่าล้างครับผมครับโซเฟอร์ไปทดสอบรถได้แล้วขณะนี้กำลังจะทำการขับทดสอบรถยนต์คันนี้นะครับก่อนเข้าโครงการกับหลังเข้าโครงการว่าแตกต่างหรือไม่ครับได้ครับนี่ขับทดสอบมาเรียบร้อยนะครับข้างในไม่มีที่จอดแล้วจอดข้างนอกเป็นไงครับโอเคคืออะไรพูดให้ฟังหน่อยแดดหน้าตรงนี้แดดร้อนไม่หล่อการขับขี่เป็นยังไงฮะดีครับโหเร่งแล้วความร้อนไม่ขึ้นเลยมันแล้วมันเหยียบปูดเลยมันไม่เหมือนนะอ๋อในการนี้คันเนี้ยคันเดียวกันครับบอกเหยียบโอ้โหพิษเตี้ยพิษเตี้ยตอนหมาเลยเดี๋ยวเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับเติมปั๊มใหญ่อย่าไปเติมปั๊มเล็กครับนะครับขอบคุณครับฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนโอ้โหบอกโอ้โหดีมากเลยครับหมานี่ไม่ผิดหวังเลยมาซ่อมที่ร้านพี่ใหญ่ยนต์ใหญ่ยนต์เนี่ยโอ้โหการลดควันดำลดควันดำมากครับวิ่งไม่ออกอ่ะครับทำไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้อย่าลืมเติมน้ำมันให้เต็มถังครับผมครับทดสอบมาเสร็จเรียบร้อยการขับขี่เป็นไงฮะดีกว่าเก่าแต่เร่งเบาแล้วมันไหลดีด้วยวิ่งดีไหลดีกว่าเก่าเยอะไหมพวงมาลัยเป็นไงพวงมาลัยมันเบาแต่มันเวลาเลี้ยวมันมีปัญหาอยู่แล้วผมว่าเนี่ยเพราะผมเป็นไงเวลาหน้ามันดังก๊อก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 อ่ะผมว่ามันเกี่ยวกับอะไรระบบอะไรเวลาเลี้ยวดังก๊อกก๊อกใช่ไหมถ้าไม่รีบเดี๋ยวตรวจสอบให้แต่ละความนิ่มนวลความดีดีกว่าเพราะผมขับมาครั้งแรกนะผมเพิ่งขับเขาเนี่ยรถตัวนี้นะเพิ่งขับครั้งแรกตอนมากับใช่หลังเข้าโครงการมันต่างกันนะต่างกันเดี๋ยวต้องเดินทางเห็นบอกหลวงพ่อบอกจะไปทัตตะโกตอกก่อนใช่ไหมไปเสียภาษีใช่ก็ไปก่อนไม่ได้เพราะเดี๋ยวก็จะปิดแล้วกลับมาเข้ามาเช็คได้ก
็เดี๋ยวต้องถามบอกมาแล้วครับผมเรากลับเมืองการเลยเปล่ากลับเลยกลับวันนี้เลยนะครั้งเดียวครับวันเดียวอ๋อครับผม